สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวอะไรให้ดูสักอย่างหนึ่งนะครับพอดีมันจะมีเจ้าตัวสปินเนอร์ตัวที่เป็นตัวท็อปที่เป็นซูเปอร์ท็อปเลยครับคือผมอยากจะลองรีวิวดูว่ามันหมุนนานเท่าไหร่เรามาดูว่ามันจะหมุนนานสักเท่าไหร่นะครับกับเจ้าตัวสปินเนอร์ที่มันเป็นตัวท็อปแบบเรียกว่าซูเปอร์ท็อปกันเลยนะเดี๋ยวผมอยากจะลองหมุนแล้วก็จับเวลาให้ดูว่าสปินเนอร์เจ้าตัวนี้มันหมุนนานกี่นาทีเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ให้ดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนมั่งแล้วก็จะทำการจับเวลาให้ดูนะครับว่ามันหมุนนานกี่นาทีอันนี้นะครับจะใช้อันนี้เป็นตัวจับเวลาผมขออนุญาตดึงออกมานิดนึงโอเคนะครับเห็นนาฬิกาอยู่เนาะเดี๋ยวเริ่มจากเจ้าตัวที่ว่าขายดีอันดับต้นๆของร้านนะครับก็คือเจ้าตัวโลกกัปตันอเมริกานะครับจะวางไว้ตรงนี้เนาะอีกตัวหนึ่งก็คือคู่แข่งกับกัปตันนะครับก็คือนี่เจ้าตัวไอรอนแมนนะครับมองไว้ตรงนี้เนาะตรงนี้ละกันอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไหนดีนะจำไม่ได้ละตัวไหนอ่ะตัวนี้ครับสามตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวไหนมันจะหมุนนานที่สุดก็ยากนี่ให้มันเห็นได้นชะคัรดับทุกตัวเห็นเวลาอยู่นะอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเริ่มจากจะหมุนพร้อมกันเลยและจับเวลาทีเดียวนะครับเริ่มจากอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนแล้วกันครับมันจะติดกันนี่อะไรห่างอ่ะ1 2 3เริ่มจับเวลานะครับอันนี้เดี๋ยวเราบวกเพิ่มไปสัก5 วิก็ได้นะตัวนี้บวกเพิ่ม5 วิตัวนี้บวกเพิ่ม3 วิอันนี้บวกเพิ่ม2 วิประมาณนี้เนาะลองดูเวลาเห็นอยู่นะครับสามตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ผมคัดมาแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่งานสวยแล้วก็หมุนนานปกตินะครับบางตัวก็งานสวยแต่หมุนไม่นานบางตัวงานไม่สวยแต่ก็หมุนนานมันจะสลับกันแต่พวกนี้คืองานสวยด้วยหมุนนานด้วยนะครับเดี๋ยวก็เรามาดูกันว่ามันจะได้สักกี่นาทีตอนนี้นี่มือ1 นาทีผ่านไปนะครับดูนะครับมันยังหมุนอยู่นะครับเดี๋ยวดูเหมือนมันจะไม่หมุนมันคือมันยังหมุนอยู่เนาะดูดีๆนะครับเพราะว่าตัวกลมๆเนี่ยบวดูบางทีไว้เหมือนมันจะไม่หมุนอยู่แต่จริงๆแล้วมันกำลังหมุนอยู่ด้วยความเร็วสูงนะครับไออันเนี้ยดูเหมือนภาพมันสโลว์แต่ที่จริงอะมันหมุนเร็วมากเลยนะแต่ด้วยกล้องที่มันแบบความคมชัดของกล้องทำให้มันดูแบบเห็นไหมจับเป็นเส้นได้เลยทุกตัวเลยเนาะดูผมจะพยายามให้เห็นเวลาตลอดนะเดี๋ยวจะได้ไม่ได้หาว่าโกงเวลากันนะอันนี้ถ่ายแบบไม่มีการตัดต่อเนาะเห็นชัดเจนนะโอเคตอนนี้ก็2 นาทีผ่านไปแล้วเนาะระหว่างเรารอเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องวิธีการสั่งซื้อสินค้ากันหน่อย
การสั่งซื้อสินค้าทางร้านเรานะครับก็คือเราจะทำการส่งรูปสินค้าให้ท่านดูทางไลน์หรือทางเฟซเนาะแล้วท่านชอบตัวไหนท่านก็ส่งรูปกลับมาให้เราดูเราจะบอกราคาท่านบอกราคาลูกค้าทีนี้ถ้าแบบลูกค้าเลือกไม่ได้หรือให้เอางบของท่านเป็นตัวตั้งนะว่าท่านมีงบเท่าไหร่แล้วก็ควรจะเล่นตัวไหนดีอย่าไปซีเรียสว่าจะต้องเล่นดีที่สุดแพงที่สุดเสียสวยที่สุดเอาให้ตามงบเล่นแบบไม่เดือดร้อนเรานะแล้วทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อเลือกของที่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะพึงพอใจได้แล้วก็ตกลงราคากันเรียบร้อยเราก็จะส่งเลขเขาเรียกว่าอะไรเลขบัญชีธนาคารให้ท่านหรือไม่ก็เป็นเลขอะไรอะครับเลขทูวอลเล็ตอะครับสามารถโอนได้ทั้งทางธนาคารและทางทูวอลเล็ตหรือทางเซเว่นเนาะพอท่านโอนเงินให้เราเสร็จแล้วก็หลักฐานมายืนยันว่าเนี่ยท่านได้โอนเงินให้เราแล้วเราก็จะทำการส่งของให้ท่านแต่ท่านก็ต้องส่งที่อยู่เบอร์โทรที่ติดต่อได้ที่ชัดเจนให้เรานะเราจะส่งของให้ท่านนะครับคือค่าจัดส่งทุกตัวก็มีค่าจัดส่ง50 บาทในชิ้นแรกถ้าสั่งพร้อมกันชิ้นต่อไปก็แค่5ชิ้นต่อไปแค่ชิ้นละ10 บาทนะครับอันนี้คร่าวๆเรามาดูกันต่อนะครับตัวนี้สปีดเริ่มลดลงแล้วนะครับใกล้จะหยุดละตัวนี้ก็ยังคงหมุนอยู่ตัวนี้ก็ยังคงหมุนอยู่เดี๋ยวผมจะหยุดเป็นรอบนะเดี๋ยวถ้าตัวนี้หยุดเดี๋ยวผมจะหยุดที่คําว่ารอบคือหยุดอันแรกก็คือตัวนี้ถ้าเกิดมันหยุดนะเดี๋ยวหนูนะกดตรงนี้นะเรามาดูว่ามันกี่นาทีหยุดแล้วปุ๊บอันนี้ผมได้มาเซฟไว้แล้วว่าตัวนี้กี่นาทีเดี๋ยวอันนี้ยังหมุนอยู่ก็อยู่ที่เดี๋ยวผมดูเวลาให้นะอยู่ที่ประมาณ4 นาที21 วิสำหรับเจ้าตัวโล่เจ้าตัวไอรอนแมนสีแดงตัวนี้นะครับหยุดไปแล้วทีนี้ยังหมุนอยู่เนาะกัปตันก็ยังหมุนอยู่อาจจะเพราะมันหมุนทีหลังนะครับมันก็เลยยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่หยุดเดี๋ยวผมจะซูมไปใกล้ๆนะยังหมุนอยู่นะครับกัปตันก็ยังหมุนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไม่เห็นเวลาเวลาก็ยังเดินอยู่เนาะตอนนี้กัปตันกันหยุดแล้วไอ้หยุดแล้วนะกัปตันหยุดไปแล้วตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็กำลังจะหยุดนะครับอันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมลองบวกเพิ่มเวลากันเองนะว่ามันห่างกันกี่วินะเพราะเราไม่ได้หันพร้อมกันเราจะหยุดเลยกำลังจะหยุดแล้วนะเดี๋ยวดูเวลาด้วยโอเคหยุดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละตัวไหนหมุนนานกี่นาทีอันนี้เดี๋ยวบวกเพิ่มเวลาให้ไปประมาณ5 วิอันนี้ก็ประมาณบวกไปประมาณ3 วิอันนี้บวกไป2 วิเนาะเพราะว่าเราไม่ได้หมุนพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าตัวแรกมันใช้เวลากี่นาทีเจ้าตัวแรกนะครับใช้เวลาไป4 นาที 21 วินะครับสำหรับเจ้าตัวนี้หมุนไป4 นาที 21 วิแต่ละครั้งอาจจะได้นานกว่านี้หรือต่ำกว่านี้แล้วแต่เราจังหวะการหมุนของเราด้วยนะ4 นาที 21 วิครับต่อไปเป็นโล่กัปตันโล่กัปตันนี้ได้5 นาที 14 วินะครับโล่กัปตัน5 นาที 14 วิก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ตั้งอย่างนี้ดีกว่าเห็นอยู่เนาะอันนี้1 2อ่ะส่วนอันนี้นะครับอันนี้ผมว่าอันนี้น่าจะใกล้เคียงกันแต่ที่มันดูว่าห่างกันก็เพราะว่าอันนี้หมุนหลังสุดท้าย
มันก็เลยดูว่าด่านกว่าแต่ตัวเนี้ยท็อปสุดครับสมราคาเลยตัวนี้อยู่ที่เดี๋ยวนะ5 นาที 39 วินะครับ5 นาที 39 วิเนี่ยเรียงตามเบอร์เลยนะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้แกดูใกล้ๆนี่ดูนะครับ123 123แล้วก็ดูเวลานะ5 4 นาที 21 5 นาที 14แล้วก็5 นาที 39ที่1ที่2ที่3นะครับโอเควันนี้ก็เวลามา11 นาทีแล้วเนาะก็ต้องขอจบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ